มันหวานกรอบๆ คลุกของบาร์บีคิวที่มีรสชาติจัดจ้าน Voice Meat Root Chips เคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้ไม่ว่าจะปาร์ตี้ไหนก็เอาอยู่ซองละ99บาทพิเศษ3ซองเพียง275บาทเท่านั้น Voice Meat Root Chips มันหวานอบกรอบรสบาร์บีคิวอร่อยทุกชิ้นฟินทุกคำสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thย้ำกันนะครับสินค้าจาก Voice Plaza สามารถที่จะได้ส่วนลดด้วยการ ทำโพลที่เรามีโพลจันทร์ถึงศุกร์ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Wake Up Thailand แล้วก็ Talking Thailand แล้วก็วันดีคือดีก็จะมีโพลใหญ่ให้คุณสามารถสะสมแต้มได้อย่างรวดเร็วมาลดราคาสินค้าของเรานะครับซึ่งโพลที่เราถามไว้เมื่อวานนี้แล้วมันตรงที่เราคุยมาตลอดนะคุณอั๋นคุณแขกก็คือว่าในการเลือกตั้งที่จะมาถึงอะไรคือเกณฑ์ที่คุณจะใช้ในการลงคะแนนเสียงปรากฏว่านโยบายตรงใจวิสัยทัศน์ที่ดีถึง 39% ถูกไหมคือคนด้วยที่นโยบายก่อนเนี่ยตามอันดับ2ก็คืออุดมการทางการเมืองที่ตรงกัน 34% อันดับ3ก็คือผูกพันเชื่อใจจากผลงานเก่าของพรรค 21% เอา39บวก34 บวก21อ่ะก็นั่นไงฮะก็ปาเข้าไป94นะครับแคนดิเดตนายกเป็นแค่ 6% เท่านั้นเพราะนั้นคิดในมุมกลับเมื่อกี้ที่เราคุยกันไม่ใช่ตัวบุคคลซึ่งถ้าไม่ใช่ตัวบุคคลพรรคไหนที่ชูตัวบุคคลเป็นจุดขายก็น่าห่วงคือวันนี้มันไม่ใช่ตัวบุคคลสวัสดีค่ะคุณพีรพันธ์ไม่ใช่แต่เราต้องรอดูนโยบายเขาก่อนแฟร์ๆเรารอดูนโยบายเขาก่อนใช่ใช่เราดูนโยบายก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยนโยบายที่อย่างพรรคเพื่อไทยเปิดออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็เลยขอถามต่อว่าคุณคิดอย่างไรกับนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600ของเพื่อไทยไปถึงปี70ใช่ไหมฮะแล้วก็ปริญญาตรี 25,000 เนี่ยถูกใจเชื่อว่าเพื่อไทยทำได้มีทางฟื้นเศรษฐกิจ SME ไม่น่าจะเป็นไปได้ขายฝันมากกว่าแล้วก็ไม่เห็นด้วยสงสารนายทุน SME ตายแน่นะครับก็สนใจนะครับก็ทำโพลนี้ได้ด้วยการสแกน QR Code บนหน้าจอหรือว่าเพิ่มเพื่อน Add Voice TV แล้วก็เข้าไปที่เมนูของ Talking Thailand ทำให้แขกรอดูนโยบายของอีกพรรคนึงซึ่งค่อนข้างให้ความสำคัญกับการขายนโยบายตอนเลือกตั้งก็คือพรรคภูมิใจไทยคือตอนนี้ดูคู่แข่งนะน่าจะเป็นภูมิใจไทยอ่ะในเรื่องการออกแบบนโยบายอ่ะเรื่องนโยบายปากท้องที่เกี่ยวที่จอดมาน่าสนว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวันนี้ที่รัฐสภานะครับมีการพิจารณามติเกี่ยวกับข้อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด14เรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าปลดล็อกท้องถิ่นนะครับที่เราได้เห็นทางคณะก้าวหน้าได้เสนอเข้าไปผมปรากฏในที่ประชุมเป็นไงบ้างคุณอั๋นก็ส่วนใหญ่ไม่รับหลักการตามค่อนจะเรียกว่าตามคาดการก็ได้นะฮะด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย245แต่เห็นด้วยถึง254นะครับแล้วก็งดออกเสียง129สุดท้ายก็ทำให้ร่างแก้ไขของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ถูกตีตกลงไปนะครับคะแนนรับหลักการมีจำนวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสองสภาก็คือน้อยกว่า361เสียงในจำนวนนี้มีสว.เห็นชอบอยู่เพียง6เสียงเท่านั้นซึ่งน้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกสว.ที่มีทั้งหมด83เสียงคือจริงๆแล้วเขาต้องได้อย่างน้อย83เสียงของสว.ของสว.นะฮะคือไม่ใช่แค่เกินกึ่งหนึ่งธรรมดาแต่ว่าเกินกึ่งหนึ่งที่จะต้องบวก83เข้าไปด้วยอ่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ถือว่ามติที่ประชุมรัฐสภาไม่รับหลักการนี้เรื่องของการปลดล็อกท้องถิ่นฉบับนี้คือการลงมตินะครับเป็นการขานชื่อเรียงตามตัวอักษรนะครับส่วนใหญ่ฝ่ายค้านเนี่ยโหวตรับหลักการยกเว้นส.ส.ที่จะย้ายไปอยู่กับพรรครัฐบาลก็คือพวกงูเห่าฝากเลี้ยงทั้งหลายใช่ค่ะก็สว.อภิปรายคัดค้านร่างนี้นะคะโหวตไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนก็เป็นไปตามคาดก็มีการพูดออกมาบอกว่าก็บางคนเนี่ยพูดว่าแบบเห็นด้วยได้ยังไงล่ะจะเขาจะล้มล้างผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรใช่ยกเลิกตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งจริงๆไม่มีนะไม่มีแล้วเขาออกมาพูดด้วยว่าไม่มีแต่ในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลนะคะมีพรรคที่เอาด้วยกับการปลดล็อกท้องถิ่นก็คือประชาธิปัตย์น่าสนนะเอาแล้วคุณศรีนวลว่าไงบ้างฮะ
คุณศรีนวลแถลงนะคะหลังขอประธานชวนเนี่ยพาดพิงปิยบุตรไม่สำเร็จก็บอกว่าจะแจ้งความคุณศรีนวลบุญลือพรรคภูมิใจไทยพยายามพูดแทรกคุณชวนขณะกำลังชี้แจงกระบวนการโหวตในวันนี้จนคุณชวนต้องเตือนว่าคุณศรีนวลครับมีมารยาทหน่อยครับเวลาประธานชี้แจงอยู่หากยังไม่อนุญาตให้พูดอย่าแทรกขึ้นมาก่อนจะเปิดโอกาสให้พูดซึ่งคุณศรีนวลก็ใช้สิทธิพาดพิงกรณีที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเนี่ยกล่าวถึงคุณศรีนวลในช่วงหนึ่งของการสรุปจบการชี้แจงว่าการเสนอชื่อคุณศรีนวลให้เป็นส.ส.เป็นความผิดพลาดทางการเมืองครั้งหนึ่งในชีวิตและทิ้งท้ายว่าคนอกตัญญูไม่รู้คุณไม่รู้คุณคนระวังจะไม่ได้เป็นส.ส.อีกแล้วก็คุณศรีนวลก็บอกว่าสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรกล่าวถึงตนในวันนั้นน่ะถือว่าผิดข้อบังคับการประชุมข้อที่45ใส่ร้ายเสียดสีส่วนคุณธีรชัยพันธุมาศพรรคก้าวไกลก็พยายามลุกขึ้นประท้วงนะคะแต่ก็ไม่เป็นผลอย่างไรก็ตามค่ะคุณศรีนวลออกมาแถลงนอกห้องประชุมว่าเคยทำงานตั้งแต่เป็นอสมประธานแม่บ้านสมาชิกอบตที่ปรึกษานายกอบจสจจนกระทั่งเป็นส.ส.เห็นมาตลอดว่าการทำงานในท้องถิ่นนั้นทั้งสององค์กรไม่เคยทะเลาะกันก็ช่วยกันทำงานมาโดยตลอดการที่อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยกล่าวหาใส่ร้ายตนในวันนั้นน่ะถือว่าผิดกฎข้อบังคับการประชุมเตรียมจะฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทโดยจะไปแจ้งความที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็คุณศรีนวลจริงๆแล้วเนี่ยเข้ามาจากท้องถิ่นไม่ใช่หรอใช่ก็มาจากส.จ.อะไรต่อมีอะไรแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาอาจจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องปลดล็อกท้องถิ่นนะแต่เป็นประเด็นที่อาจารย์ปิยบุตรบอกว่าอกตัญญูบอกว่าเนรคุณเนรคุณอกตัญญูก็รอดูว่างวดหน้าแต่ประเด็นของอาจารย์ปิยบุตรอ่ะก็คือเนรคุณต่อโหวตเตอร์ป่ะเพราะโหวตเตอร์เขาโหวตในฐานะที่สังกัดพรรคอนาคตใหม่แล้วคุณย้ายไปภูมิใจไทย อันนี้ก็คือเป็นการเนรคุณต่อโหวตเตอร์คราวหน้าจะไม่ได้เป็นส.ส.เข้าใจว่าพอยต์เป็นแบบนี้ใช่ไหมถูกใช่เป็นแบบนั้นนะครับอ่ะรอดูเสียงประชาชนในครั้งหน้านี่คือเขต9ใช่ไหมเขต8เชียงใหม่อ่ะรอดูนะครับด้านคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็แถลงข่าวร่วมกันกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายพรรคก้าวไกลพร้อมสมาชิกพรรคหลังจากที่การปลดล็อกท้องถิ่นถูกคว่ำโดยรัฐสภานะครับครับผมก็คุณธนาธรเองก็ออกมาพูดนะฮะจริงๆก็เหมือนกับว่าออกมาอธิบายชี้แจงนะครับที่ตัวเองโดนตัวพรรคเองรวมถึงนโยบายนี้ถูกมองว่าพวกเราสุดโต่งเกินไปเร็วเกินไปแรงเกินไปหลายคนกลัวว่าแนวคิดของพวกเราจะนำไปสู่การแบ่งแยกประเทศมันแรงเกินไปใช่ไหมต้นถามกลับว่าแล้วท่านไม่กลัวหรือว่าถ้าไม่ทำประเทศจะช้าก็ชี้แจงบอกว่าสุดตรงกันไปหรือเปล่าผมถามกลับว่าการปล่อยให้ปัญหาของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็น10ปีเป็นการอนุรักษ์นิยมสุดตรงเกินไปหรือไม่อันนี้ก็มันเป็นคำถามที่ควรไปหาคำตอบนะฮะคำถามคือสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ต่างหากที่สุดตรงเกินไปหรือไม่ยืนยันว่าสิ่งที่เราทำและเสนอไม่ได้สุดตรงเกินไปคนที่กักขังประเทศไทยไว้อย่างนี้ต่างหากที่สุดตรงครับแล้วก็คุณธนาธรก็ขอบคุณ 80,000 กว่ารายชื่อนะครับแล้วก็หลายองค์กรที่สนับสนุนเรื่องนี้ขอบคุณส.ส.จากทุกพรรคการเมืองแล้วก็ฝากให้พรรคก้าวไกลสานต่อภารกิจนี้ด้วยนะครับซึ่งทางคุณพิธาก็บอกว่ายินดีรับฟังแล้วก็จะนำไปสานต่ออย่างที่เมื่อกี้คุณอ่านรายงานไปใช่ไหมครับว่าในการโหวตครั้งนี้เนี่ยส.ว.เพียงแค่6คนโหวตเห็นด้วยนะครับก็เลยทำให้บริเวณหน้ารัฐสภานะครับมีโหหลายเครือข่ายเลยไม่ใช่เป็นเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยเครือข่ายซาวมูฟออนพรรคศรัทธาธรรมนะครับจากกิจกรรมหมดเวลาส่วนกลางร่วมอำนาจหยุดผูกขาดพัฒนาท้องถิ่นนักกิจกรรมเขาว่ายังไงกันบ้างก็เขาบอกว่าวันนี้เรามาแสดงเจตจำนงนะครับในด้านในรัฐสภาเนี่ยกำลังลงมติกันอยู่นะก็เรียกว่ามาอยากจะบอกสว.เขาใช้คำนี้นะฮะอยากจะบอกสว.ลากตั้งจากการแต่งตั้งของคณะยึดอำนาจรัฐประหารว่าคุณหยุดเป็นไดโนเสาร์หยุดล้าหลังได้แล้วคุณไม่มีอะไรยึดโยงกับประชาชนแม้แต่น้อยแต่คุณยังหน้าด้านทำให้กฎหมายของประชาชนต้องตกไปสิ่งสำคัญวันนี้เราต้องการให้การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีอำนาจจัดการตนเองเรามีบทล่าสุดนั่นคือการปราศัยใหญ่ของพรรคการเมืองหนึ่งที่จังหวัดนครพนมเขาใช้คำนี้นะฮะผมขอเอ่ยชื่อรองประธานสภาคนที่2สุภชัยโพสุและสิ่งสำคัญนี่คือตัวอย่างของการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางทุกอย่างขึ้นกับรัฐมนตรีทั้งหมดเทศบาลอบต.ผู้ว่าไม่มีอำนาจตัดสินใจอะไรเลยแม้แต่น้อยครับ
ขณะเดียวกันนะครับทางไอลอครับมีการโพสต์ข้อความต่อว่าแม้ว่าร่างรัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่นจะไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแต่ว่าความหวังที่ประชาชนต้องการให้ประเทศไทยมีการกระจายอำนาจในท้องถิ่นยังไม่หมดไปเพราะว่าไอลอเขาเชื่อนะครับคุณอ่านคุณแขกว่าอย่างน้อยพรรคการเมือง2พรรคก็คือทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลประกาศสนับสนุนนโยบายการกระจายอำนาจแล้วก็ลดการรวมศูนย์อำนาจส่วนกลางก็มีกราฟิกออกมาด้วยค่ะก็มี2พรรคการเมืองนะคะที่สนับสนุนการกระจายอำนาจครับหลักๆที่เป็นเครื่องหมายถูกติ๊กๆไปก็คือทั้ง2พรรคนี้นะฮะอันบนสุดก็คือเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองพรรคเห็นด้วยเรื่องนี้นะครับเป็นนโยบายทั้งคู่อีกอันคือการกระจายอำนาจจากส่วนภูมิภาคนะครับส่วนอันล่างสุดก็คือเพิ่มสัดส่วนเงินท้องถิ่นนะครับอันนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้บอกว่าไม่นะแต่ยังไม่ได้ระบุลงไปในรายละเอียดนะครับแต่ว่าพรรคก้าวไกลชัดเจนไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูลงในรายละเอียดว่าแต่ละพรรคจะมาเป็นยังไงนะเพราะว่าอย่างพรรคก้าวไกลเวลาทำเนี่ยเขามีการทำประชามติก่อนออกมาแล้วก็เรียกว่าลุยทีเดียวแต่ว่าของเพื่อไทยเนี่ยจะแนวแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปเลือกผู้ว่าก็จะเพาะจังหวัดที่พร้อมคือแขกอะแปลกใจนิดนึงถ้าเราอะติดตามการปราศัยบนเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสมัยคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะประเด็นที่คุณทักษิณโดนโจมตีมากที่สุดและพรรคไทยรักไทยณขณะนั้นโดนโจมตีมากที่สุดก็คือกระจายอำนาจไม่พอกระจายอำนาจน้อยเกินไปกระจายอำนาจจนแบบไม่เป็นที่พอใจของพวกเราเหล่าผู้รักประชาธิปไตยจำได้ไหมพี่เก๋รวมศูนย์อำนาจผู้ว่า CEO เราต้องการให้มีการกระจายอำนาจมากกว่านี้แล้วบรรดานักวิชาการที่ endorse เรื่องการกระจายอำนาจทุกคนในทุกคณะรัฐศาสตร์ของเกือบทุกมหาวิทยาลัยขึ้นไปให้ความรู้ประชาชนเรื่องการกระจายอำนาจบนเวทีของคุณสนธิลิ้มทองกุลในปี49แปลกใจมากเลยและณวันนี้อ่ะพรรคเพื่อไทยก็น้อมรับคำวิจารณ์อันนั้นว่าอุ๊ยสมัยไทยรักไทยเรากระจายอำนาจไม่พอนะวันนี้เราจะทำมากขึ้นหรือพรรคน้องใหม่แบบก้าวไกลบอกว่าฉันอยากปลดล็อกท้องถิ่นกลับถูกกล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองงงปะแล้วเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าไม่ได้เพิ่งมาพูดกันในสมัยพรรคก้าวไกลนะคะพูดกันตั้งแต่สมัยพรรคฝ่ายค้านในยุคพรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาลไอ้ประเด็นเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมีมาโดยตลอดแล้วแขกจำได้ว่าช่วงนั้นมีอิชชูเกี่ยวกับนักข่าวพลเมืองของไทย PBS เพราะว่าก็รู้สึกว่าแม้กระทั่งการทำข่าวก็รวมศูนย์เราควรจะมีนักข่าวพลเมืองส่งข่าวจากภูมิภาคเข้ามาส่วนกลางนู่นนั่นนี่แล้วก็มีอิชชูเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ามาโดยตลอดมันไม่ใช่เรื่องใหม่มีมาตั้งแต่ก่อนปี2549แล้วก็มาจากปีกฝั่งเนี้ยปีกฝั่งเนี้ยค่ะปีกที่ปัจจุบันไม่เอาการกระจายอำนาจนี่แหละเป็นเพราะว่าใครเสนอมั้ยแปลกซึ่งผมเห็นบางคำวิพากษ์วิจารณ์ที่แสดงความคิดเห็นของความไม่เห็นด้วยเริ่มต้นบางประโยคด้วยคำว่าไม่เกรงใจฟ้าดินผมฮะนี่คือการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายกับการไม่เกรงใจฟ้าดินมันแปลว่าอะไรอ่ะทำไมถึงมองแต่เรื่องแบบผมว่านี่คือการพยายามจับโยงบางอย่างแล้วถ้าเราความจำไม่สั้นเกินไปอ่ะเราเคยมีห้วงเวลาที่เราได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและกำนันในห้วงระยะเวลาสั้นๆนะคะและณตอนนั้นน่ะรัฐบาลณขณะนั้นน่ะถูกด่าว่ากระจายอำนาจไม่พอกระจายอำนาจน้อยเกินไปแต่ณวันนี้อ่ะเราไม่ได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะคือได้เลือกครั้งเดียวแล้วอยู่จนเกษียณอะไรอย่างงี้ป่ะไม่อยู่แล้วใช่ไหมมันก็ก็ผมว่ามันง่ายๆก็คือมันต้องยึดโยงกับประชาชนแต่เขาก็จะมองไปด้านอื่นนะมองว่าแบบนี่คือการส่งสัญญาณแรกหรือการเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนการจะนำไปสู่การเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐเรานี่คือความพยายามในการที่จะไปสู่การเป็นประธานาธิบดีอะไรเนี่ยมาจากไหนอ่ะดูประเทศญี่ปุ่นค่ะประเทศญี่ปุ่นก็ยังคงมีพระจักรพรรดิอยู่แล้วก็มีการปกครองแบบกระจายอำนาจอย่างสูงยิ่งค่ะไปกันที่หนึ่งครับในสภาวันนี้นะครับคุณสุภชัย
พสุนะครับมีการพนมมือกราบขอโทษกลางสภานะครับกรณีที่ไปประสัยที่นครพนมเมื่อกี้ที่คุณอ่านบอกใช่ไหมว่าไปบอกว่าหาว่าคนสกลนครเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับมีการรายงานนะครับว่าช่วงประมาณสักบ่าย 3:15 คุณพัฒนาสัพพโสส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยขอหารือกับคุณชวนหลีกภัยประธานสภาก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาว่ามีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรบางคนเนี่ยขั้วตำแหน่งส.ส.ทำให้สภาเสื่อมเสียกิตติภูมิให้สรรพนามบอกว่าเป็นคนโง่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำให้เสื่อมเสียสภาต้องให้ความสำคัญเพราะบางครั้งท่านนั้นก็นั่งเป็นประธานบนบัลลังก์ด้วยคุณชวนก็ทราบบอกว่าทราบนี้นะครับแล้วก็ทราบดีว่าบุคคลที่ทางคุณพัฒนาสรรพโสพูดถึงเนี่ยก็หมายถึงคุณสุภชัยโพสุส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยก็ยอมรับนะครับว่าพอคุณเป็นรองประธานการประพฤติปฏิบัติต้องอยู่ในกรอบที่ระเบียบของสภากำหนดเอาไว้จึงก็ขอให้ทั้งส.ส.สกลนครมาพูดสั้นๆนะครับซึ่งเห็นว่าคุณสุภชัยเองก็อยากจะขอหารือประธานเพื่อขออภัยและขอโทษสมาชิกด้วยครับเราต้องไปฟังไหมคะลองฟังดูค่ะนี่คือความเสียหายของคนสกลนครถ้าพวกผมเป็นส.ส.แล้วจะนั่งเฉยโดยไม่มาพูดมากล่าวไม่ประกาศให้ชาวโลกรับรู้ก็เหมือนกับคนเมืองตังนะท่านประธานผมก็ต้องพูดสักหน่อยเพราะขอสมควรนะครับบ้านผมไม่ใช่คนโง่ผมต้องยอมรับตรงๆครับว่าผมอาจจะเพลินไปหน่อยอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่พี่น้องมากมายก็คงจะยืนยันกับท่านประธานและท่านสมาชิกว่าคำพูดที่ท่านสมาชิกทั้งสองท่านได้พูดถึงนั้นยอมรับในสภาครับว่าผมได้พูดจริงนะครับผมได้พูดจริงแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการพูดกล่าวหาพี่น้องจังหวัดสกลนครโง่นะครับอยากจะให้ทั้งสองท่านไปเปิดคลิปดูใหม่ก็ได้แต่ถึงยังไงก็ตามท่านประธานครับยืนยันว่าในวันนั้นผมปราศัยกับพี่น้องประชาชนในฐานะที่เป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ไปปราศัยในฐานะที่เป็นส.ส.หรือเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ถึงยังไงก็ตามครับในเมื่อตัวผมได้พูดออกไปแล้วพลาดพลั้งไปแล้วหรือผิดไปแล้วผมยอมรับกับท่านประธานฝากไปถึงท่านสมาชิกทั้งสองท่านและทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องด้วยว่าผมขอกราบขออภัยในสิ่งที่ผมพูดขึ้นมานะครับผมกราบขออภัยแล้วก็กราบขอโทษเพื่อนๆขอกราบขอโทษครับครับผมขอยุติเรื่องนี้นะครับขออนุญาตครับท่านประธานครับครับไม่นะครับคุณสุภชัยบอกที่บอกไปใช่ไหมไปปราศัยที่จังหวัดนครพนมนครพนมครับผมก็คือพูดอย่างเงี้ยว่าผมอยากจะบอกมันก็นครพนมมีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่นี่ไงไอ้โง่มันโง่จริงหรือมันแกล้งโง่สกลนครอยากได้งบพัฒนาเยอะๆมึงเลือกฝ่ายรัฐบาลสิเลือกภูมิใจไทยทั้ง6เขต7เขตรับรองสกลนครเจริญทัดเทียมนครพนมอย่างแน่นอนจะให้ตีความไปยังไงก็ยากอยู่นะแต่ก็ในมุมหนึ่งก็คุณสุภชัยก็ออกมาขอโทษแล้วแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการไปอินนะอยู่บนเวทีอ่ะนะแล้วก็ใกล้เลือกตั้งขึ้นมาก็ต้องปลุกเร้า ความรู้สึกว่ามาเลือกภูมิใจไทยสินะขอได้มีงบเมื่อกี้ผมบอกว่าท่านไปที่นครพนมจริงๆไปสกลนครแต่ตอนอยู่สกลนครพูดถึงนครพนมแล้วก็เลยพูดว่านครพนมเหมือนว่านครพนมได้งบเยอะทำไมได้งบเยอะเขาบอกว่าก็สกลนครก็เลือกเหมือนนครพนมสิแล้วมันมีติดคำว่าไอ้โง่มันก็เลยเกิดคำถามว่าไอ้โง่นี่พูดถึงใครคือเขาย้อนไปว่ามีส.ส.นครพนมอภิปรายในสภาถึงความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรงบก็เลยบอกว่านี่โง่จริงหรือแกล้งโง่ทำนองนั้นใครได้เป็นรัฐบาลงบมันก็ลงเยอะอยู่แล้วอยากได้งบเยอะเหมือนเขาก็เลือกพรรคที่จะได้เป็นรัฐบาลซิจะไม่เลือกพรรคที่ได้เป็นฝ่ายค้าน 100% ไปทำไมแต่จริงๆด้วยลอจิกของวิธีการคิดแบบนี้ว่าก็เลือกฉันสิก็จะได้งบเยอะจังหวัดไหนเลือกก็จะได้งบเยอะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่
ไม่ใช่มากๆไม่ใช่แขกถึงบอกไงว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะปราศัยหาเสียงสวยๆอ่ะก็ต้องพูดว่าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจังหวัดนี้นะคะไม่เคยเลือกเราเราไม่เคยมีสสในจังหวัดนี้เลยแต่อย่างไรก็ตามแม้เราจะไม่เคยได้สสแม้แต่หนึ่งที่นั่งในจังหวัดนี้ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเราเป็นรัฐบาลเราจะดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั้งจังหวัดที่เลือกเราและไม่เลือกเราเออต้องไปรอดูเวลาคุณเต้นลงพื้นที่ภาคใต้คือมันต้องพูดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันต้องเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าก็เธอเลือกฉันฉันก็เลยช่วยเธอคนไหนไม่เลือกฉันฉันก็จะไม่ช่วยเราคาดหวังว่าเราจะได้อำนาจรัฐเป็นรัฐบาลและแม้ว่าวันนี้พี่น้องประชาชนยังไม่เลือกเราเราก็จะปวารณาตัวรับใช้ประชาชนคนไทยทุกคนงบประมาณมาจากภาษีประชาชนทุกคนคือมันต้องปราศัยอะไรอย่างนี้ป่ะซึ่งจริงๆมันต้องไม่ใช่แค่ประโยคสวยๆด้วยนะนั่นต้องเป็นหลักการจริงๆอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ควรก็ผมว่านอกจากขอโทษแล้วก็ควรกลับไปทำความเข้าใจกับตัวเองแต่เราก็จะเข้าใจเหมือนที่พี่เก๋พูดอีกเวลาขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงอ่ะแขกนี่แหละแขกนี่แหละแขกว่าแขกจะพลาดแบบคุณสุประชัยได้บ่อยมากถ้าแขกไม่ขึ้นไปดีซึ่งท่านก็พูดอย่างว่าท่านเพลินด้วยบรรยากาศท่านเพลินบรรยากาศมันถูกหอบไปมีคนเยอะขนาดนี้มันเป็นพลังงานที่ส่งมาจากข้างล่างเวทีด้วยไงเนี่ยจะไม่เป็นนักการเมืองหรอกกลัวมากหลุดบางทีมันเป็นขนองอะเนาะใช่เป็นขนองได้ขนาดอยู่อย่างนี้เรายังขนองจริงนะครับอ่ะปิดท้ายกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเฟซบุ๊กของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์มีการเคลื่อนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อันนี้เป็นการไปดูภาพกันเป็นภาพภูเขาน้ำแข็งที่เขาบอกว่าภายใต้ฐานน้ำแข็งเนี่ยมีตัวอักษร ระบุ คำว่าตอมอนะครับตอมอเลยเหรอใช่ก็คุณเนี่ยฮะคุณชูวิทย์บอกว่าจะแถลงปฏิบัติการทลายภูเขาน้ำแข็งใต้น้ำบอกว่าไอ้กรณีตู้ห่าวและจีนเทาเป็นเพียงแค่การเห็นยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นแต่หาได้เห็นใต้ฐานภูเขาไม่นะครับจึงจำเป็นที่อย่างยิ่งที่ต้องให้สังคมเห็นต้องไปเริ่มต้นที่ตม.หรือว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคือที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับว่าทำไมปล่อยให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นคุณชูวิทย์ก็ตั้งประเด็นว่าทุนจีนเทาล่ามไปถึงตรวจคนเข้าเมืองแล้วทำไมถึงทำได้ทำอย่างไรทำโดยใครทำแล้วได้อะไรซึ่งช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาคุณชูวิทย์ก็แถลงความคืบหน้ากระบวนการเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่าของกลุ่มทุนจีนเทาซึ่งเอาข้อมูลที่รวบรวมมาเป็นสถิติมีรูปภาพมีคลิปด้วยนะของมูลนิธิหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อว่าอยู่ในกระบวนการทุนจีนเทามาเป็นหลักฐานอ้างอิงด้วยแล้วบอกว่ามันมีการเซ็นเปลี่ยนวีซ่าทุนจีนเทากว่า 3,000 รายโอ้เขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวคนจีนเข้ามาตอนแรกเนี่ยมาด้วยนักวีซ่านักท่องเที่ยวนะคุณอ่านครับคนจีนอยู่ได้30วันแต่ถ้าหากว่าอยากอยู่ยาวกว่านั้นต้องติดต่อผ่านในหน้าชาวจีนซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายที่มีนอมินีคนไทยและระบุชื่อออกมาเลยนะว่าคือมีนายนี่ซึ่งก็คือตู้ห่าวนี่แหละคอยแนะนำให้เป็นที่รู้จักอีกทีนึงเพราะฉะนั้นนี่ไงมันมาเป็นกระบวนการมาอยู่ละแล้วมันก็ไหลมาได้เรื่อยๆนะครับโอ้ยเป็นวีซ่าธุรกิจแล้วก็วีซ่าผู้ติดตามอาสาสมัครวีซ่านักเรียนถ้าเกิดทำงานเป็นอาสาสมัครหรือเรียนภาษาเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ในหน้า 100,000-300,000 บาทแล้วในหน้าก็จะได้ส่วนแบ่ง 20% แล้วนั่นก็เป็นบันไดขั้นแรกที่จะได้วีซ่าอยู่ยาวๆเขาบอกเลยนะว่า1รายเนี่ยประมาณ 100,000-300,000 ในหน้า 20% แบบนี้เลยแล้วเห็นว่าจากข้อมูลรวมในปี 63-64 เนี่ยมีมูลนิธิแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นยื่นขอเปลี่ยนวีซ่าให้ได้ถึง 3,325 รายและมูลนิธิแห่งนี้คิดได้ก็คือได้ส่วนแบ่งอ่ะ 58% โอ้โหข้ามูลนิธิเลยนะเลยแล้วเขาไปบุกไปดูที่ขอนแก่นเป็นบ้านเล็กๆในหมู่บ้านจัดสรรธรรมดาแล้วสังเกตว่าเอ้าได้ 3,000 กว่าคนเนี่ยมาทำงานในมูลนิธิได้ยังไงคุณชูวิทย์ถึงขั้นตามไปดูที่ขอนแก่นเลยนะแล้วก็บอกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างตม.และผู้มีอำนาจในการเปลี่ยนประเภทวีซ่าคือผู้บังคับการตม.4และ5ในช่วงปี 63-64 เนี่ยก็คือพลตำรวจตรีดอพลตำรวจโทกพลตำรวจตรีนอโดยนนปรากฏนนค่ะโดยปรากฏว่า2รายแรกเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานซึ่งรับผิดชอบในคดีนี้ก็เลยจะตั้งคำถามว่ากล้าที่จะตรวจสอบเพื่อนร่วมรุ่นของตัวเองหรือเปล่าค่ะอ้าวโอ้นะเด้งเข้าไปที่บิ๊กโจ๊กจนได้ซึ่งตอนแรกบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีความคืบหน้ามากก็นี่แหละเขาก็เลยบอกว่าตม.คือหัวใจสำคัญที่เราจะตอบได้ว่าถ้ายกเครื่องแล้ว
เราจะได้จีนดีเข้าประเทศไทยหรือได้จีนเลวเข้าประเทศไทยกันแน่โอ้โหแล้วยังมีนี่อีกนะคุณชูวิทย์ก็จะเปิดโปงเรื่องอะไรอีกจะเปิดโปงสมาคมเถื่อนที่ทำหน้าที่แนะนำคนจีนให้รู้จักกับคนมีชื่อเสียงในประเทศไทยแล้วก็จะมีการแอบอ้างนำภาพที่ถ่ายกับบุคคลดังไปโฆษณาในช่องทางต่างๆแล้วยังมีขบวนการอุ้มท้องซื้อพ่อขบวนการอุ้มบุญต่างๆใช่ไหมขอให้ทุกฝ่ายร่วมติดตามแล้วบอกข้อมูลตม.ที่คุณชูวิทย์เปิดโปงเนี่ยก็สอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้ที่คุณชูวิทย์เคยโพสต์ว่าตม.คือต้นเหตุที่ทำให้จีนเทาทะลักอย่างที่พี่เก๋ได้พูดมาค่ะแต่ว่าอย่างน้อยในการโพสต์ของคุณชูวิทย์เมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็เลยทำให้คุณเฉลิมเกียรติศรีวรขานนะครับประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินยาเสพติดลาออกจากตำแหน่งไปแล้วแล้วก็ประเด็นที่คุณชูวิทย์จะสื่อเนี่ยเขาจะสื่อว่าพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติเนี่ยเป็นลูกเขยของพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกที่บอกว่าจะเอาลูกเขยมาตรวจสอบของตู้ห่าวที่เป็นหลานเขยไงใช่ป่ะเราจำข่าวนี้ได้แล้วก็ดังนั้นเพื่อความบริสุทธิ์ใจเนาะก็เลยลาออกไงจะได้ไม่มีคนที่มันเอามันเรียกว่าเหมือนจะเป็นญาติอยู่แล้วอะมาตรวจสอบกันเองอะเขาก็เลยลาออกเพื่อไม่ให้เกิด conflict of interest ซึ่งคุณชูวิทย์ก็ออกมาโพสต์ว่าการที่คุณเฉลิมเกียรติลาออกถือว่ามีสปิริตที่ยอมลาออกเพื่อไม่ให้สังคมติชินินทากรณีตู้ห่าวเพราะว่าถือว่าดองกันในฐานะเป็นเขยก็ถือว่าเป็นนายตำรวจที่เกษียณอย่างสง่างามแล้วก็ไม่มีสิ่งใดแปดเพื่อนโอ้โหคุณชูวิทย์นี่แบบว่าควรมีคนเอาไปเขียนเป็นนิยายอ่ะเนาะNetflix นะก็สุดอยู่นะก็สุดอยู่นะเออ Netflix ต้องทำแล้วเข้ามาเป็นกระบวนการเขาบอกนี่คือ masterpiece ของชีวิตเขาเราติดตามกันต่อฮะทั้งหมดคือ Talking Thailand ครับเราสั่งคุณพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ